ผยเก้านิสัยผู้หญิงมากล้นด้วยบุญบารมีคบแล้วดีชีวิตเจริญเช็คเลยรอบตัวคุณมีคนแบบนี้หรือไม่เชื่อว่าคงมีหลายคนไม่น้อยที่เคยได้ยินคำว่าคนมีบุญแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าคนมีบุญและดูได้จากอะไรวันนี้ผมจะขอเสนอ9ลักษณะจิตของผู้มีบุญไปเช็คกันเลยว่าคุณและคนรอบตัวของคุณมีลักษณะของผู้มีบุญแบบนี้หรือไม่ 1. ไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาบารมีของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ได้ทำเอาไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดสั่งสิ้น 3.ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6.อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8.ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละวางตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลง
จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีขอขอบคุณโอวาทธรรมจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี